โทรมาแล้วก็ถามว่าอยู่บ้านไหนเป็นคนที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องบ่ได้เซิร์ชเข้าไปอะค่ะเซิร์ชแล้วเป็นรูปหมีภูพี่เมื่อกี้ผมเซิร์ชนี่บอกคนหลอกเขาอ้างว่าทำงานสาธารณสุขแต่ที่อันนี้ที่เขาโทรไปนะครับตำรวจเขาก็ได้จะไปหาตัวได้แต่ว่ามันตอนนี้มันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ด้วยตอนกลางคืนนี่เราก็ออกไปซื้อของคนเดียวบ้างค่ะเพราะว่าทางบ้านเราก็เปี่ยวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพ่อแม่เป็นลูกเครียดตรงนี้แล้วก็โทรมาแล้วก็ถามว่าอยู่บ้านไหนเป็นคนเบอร์เดียวกันนี้เลยใช่ไหมหรือว่าแต่ก็จ่ายอะค่ะเพราะว่ามันมือมาล่าเหมือนตอนนั้นเหมือนได้จับพ่อผมว่าแกเป็นผู้ชายผมว่าส่งของส่งถึงบ้านก่อแกก็ถามไปประมาณนี้เนาะแต่นั้นเขาก็ได้เอใจคือเราเป็นลูกค้าแล้วก็มาเนี่ยมาเนี่ยถามว่าถามทุกอย่างเลยนะตอนแรกเขาโทรมาค่ะบอกว่าแม่เป็นโรคมะเร็งอยากปรึกษาเรื่องแม่แต่ห้ามบอกแม่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลัวแม่เป็นโรคเครียดบอกงี้แล้วก็โทรมาแล้วก็ถามว่าอยู่บ้านไหนเป็นคนที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่ามีลูกกี่คนเป็นแม่เป็นมะเร็งจะรักษาแต่ว่ามะเร็งนี่เป็นมะเร็งแบบที่ติดต่ออะไรเงี้ยค่ะเป็นต้องเป็นเคสจะต้องปรึกษากันก่อนว่าจะทำยังไงแกพูดอย่างนี้แล้วพูดไปพูดมาแกก็พูดเรื่องแบบว่าถามว่ามีเซ็กกับแฟนว่าเดือนหนึ่งกี่ครั้งมีแฟนมาแล้วกี่คนเริ่มมีเซ็กตอนอายุเท่าไหร่เงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าเดือนหนึ่งวันหนึ่งนี่มีเซ็กกี่ครั้งเราเป็นคนเซ็กจัดไหมถามไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ถามว่าตอนมีลูกมีอะไรเนี่ยคือแบบกี่เดือนมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ถามว่าในเชียงใหม่เราเนี่ยมีผู้หญิงขายตัวกี่คนแฟนเราเคยไปไซด์ไลน์ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะคือเขาก็จะคุยไปในเรื่องเชิงเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องเซ็กตลอดใช่ค่ะแล้วเขาโทรมาเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นใครนะครับเป็นหมอค่ะที่โรงพยาบาลสวนดอกแล้วเราก็เอะใจว่าทำไมต้องถามเรื่องนี้ก็เลยถามไปว่าชื่ออะไรนะคะแล้วแกก็ตัดสายไปเลยค่ะตอนแรกที่เราเชื่อใจเราคุยเขาว่าเราคิดว่าเขาเป็นหมอจริงใช่ค่ะเพราะว่าแม่เป็นโรคเครียดจริงค่ะแต่เป็นมะเร็งนี่คงไม่ใช่แน่นอนค่ะแล้วแม่จริงๆแม่เรารักษาตัวอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โรงพยาบาลที่เขตอีสานค่ะหนองบัวลำภูค่ะแถวหนองบัวลำภูเลยค่ะเราก็มาเอ่ยใจตรงนี้เพราะเขาอ้างว่าเขาโทรมาจากสวนดอกใช่ค่ะเราอ้างว่ามาจากสวนดอกเราก็เลยเอ่ยใจว่าคงไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นโรคจิตค่ะแล้วตอนหลังจากเกิดเรื่องนี้เรากลัวไหมครับก็มีกลัวบ้างค่ะเพราะว่าเราไปไหนกับลูกสองคนนี้ค่ะบางครั้งค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนนี่เราก็ออกไปซื้อของคนเดียวบ้างค่ะเพราะว่าทางบ้านเราก็เปี่ยวค่ะก็มีกลัวแล้วที่เราไปโพสต์ลงในเฟซนี่คือเราตั้งใจว่ายังไงครับค่ะตั้งใจว่าจะเตือนนะคะเพื่อนเพราะว่าส่วนมากเพื่อนในเฟซจะเป็นคนเชียงใหม่หมดเลยเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะเตือนเขาอะค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้ที่เราอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการยังไงกับคนคนนี้ไหมครับก็อยากให้ดำเนินการค่ะเพราะว่าเป็นภัยสังคมถ้าแบบกลัวไปทำอย่างนี้กับคนอื่นนะคะพี่